สบายดีน้องนักเรียนชั้นห้องม .4 เมื่อทุกคนเนาะสําหรับมื้อนี้เนาะมาพบกับอาจารย์คือเก่าเนาะแต่ว่ามื้อนี้เป็นมื้อนึงที่มีความพิเศษเนาะก็คือมื้อนี้แม่นอาจารย์จะบ่ได้นําพาพวกหลานไปสืบต่อเรียนบทเรียนใหม่เนาะแต่ว่ามื้อนี้เนาะแม่นอาจารย์จะได้นําพาพวกหลานกลับไปทวนคืนบทเรียนเก่าที่เฮาเรียนผ่านมาเนาะสําหรับการทวนคืนในครั้งนี้เนาะแม่นอาจารย์จะนำพาพวกหลานไปทวนคืนบทเรียนที่เฮาเรียนนับตั้งแต่ต้นเดือนเก่าจนฮอดกลางเดือน10นี้เนาะการทวนคืนนี้เป็นการทวนคืนเพื่อความเตรียมพร้อมในการสอบเซ็งประจําเดือน10เนาะฉะนั้นแล้วคําถามที่อาจารย์นํามารวมๆสร้างเป็นคําถามนําพาพวกหลานทวนคืนนี้แม่นนอนอยู่ใน2วิสาก็คือวิสาภาษาลาวและวิสาวรรณคดีเนาะรายละเอียดมันเฮามาเบิ่งสําหรับคําถามที่อาจารย์จะนําพาพวกหลานไปทวนคืนนี้รวมทั้งหมดจะมีอยู่12ข้อเนาะสําหรับภาคอัตนัยแม่นจะมีอยู่10ข้อนั่นแล้วก็มีภาคหัดแต่งอีก2ข้อเนาะสําหรับภาคอัตนัยนี้เนาะรายละเอียดมันเฮามาเบิ่งอยู่ในคําถามในที่นี้เนาะก็คือจะมีอยู่10ข้อเนาะข้อที่1เนาะระยะปี1976เป็นต้นมาเนาะมีนักเขียนหุ่นนุ่มและก็นักเขียนอาชีพนักเขียนสมัครลินเกิดขึ้นมีภัยแดเนาะคําตอบเนาะมีฐานทองคําอ่อนมณีสอนเนาะทองเซยโคตรวงศาแล้วก็หุ่มพันรัตนวงเนาะแล้วก็อุทินบุญญวงศ์แล้วก็พ่อพวงสบานี่แมนลายซื้อบรรดานักเขียนนักประพันธ์หุ่นนุ่มและก็นักเขียนอาชีพนักเขียนสมัครลินที่เกิดขึ้นในปี1976เป็นต้นมาเนาะตัวนี้แม้นคําตอบที่อาจารย์ตัวอย่างตอบให้พวกหลานเนาะข้อที่1นี่แม่นอาจารย์ตอบให้พวกหลานแล้วเนาะนี่แม่นตัวอย่างที่อาจารย์จะให้พวกหลานเบิ่งเนาะฉะนั้นแล้วข้อต่อไปแม่นอาจารย์จะให้พวกหลานไปตอบคือดังที่อาจารย์ตอบนี้เนาะไปตอบแล้วไปเล่าบทเรียนเนาะเพื่อความเตรียมพร้อมในการสอบเซ็งวันนี้มาเบิ่งข้อที่2เนาะวรรณคดีปัจจุบันวรรณคดีลาวปัจจุบันมีการกําเนิดและการขยายตัวผ่านจากระยะคือระยะใดๆวันนี้ข้อที่3ในสมัยประเทศลาวเฮาตกเป็นหัวเมืองขึ้นของฝรั่งเนาะฝรั่งได้มีการจำกัดการใช้ภาษาและตัวหนังสือคือแนวใดข้อที่4ระยะแต่ปี1893ถึงปี1954มีบทวรรณคดีประเภทใดๆข้อที่5ในระยะปี1955ถึงปี1975เนาะวรรณคดีลาวมีการขยายตัวคือแนวใดข้อที่6หนังสือพิมพ์แมนอย่างเนาะข้อที่7วารสารแมนอย่างข้อที่8การฟาดหัวข้อข่าวที่ดีควรมีลักษณะคือแนวใดเนาะข้อที่9วารสารแมนอย่างเนาะวารสารแมนอย่างข้อที่10บทข่าวที่ดีควรมีลักษณะคือแนวใดเนาะวันนี้อันนี้แม่นภาคอัตนัยเนาะอันนี้เฮามาเบิ่งภาคหัดแต่งเนาะสําหรับภาคหัดแต่งนี่จะมีอยู่2ข้อเนาะก็คือให้พวกหลานไปแต่งตัวจริงเนาะแล้วสอบเซ็งแม่นอาจารย์จะเลือกเอาข้อใดข้อหนึ่งเป็นข้อสอบเซ็งพวกหลานเนาะฉะนั้นแล้วพวกหลานจะได้พวกหลานไปแต่งตัวจริงเนาะก็คืออยู่ในนี้เนาะข้อที่1อาจารย์ให้พวกหลานจงอธิบายและก็วิจารณ์คําสุภาษิตที่ว่าพบคนดีมีสีแก่ตัวพบคนชั่วพาตัวมุ่นมองเนาะตัวนี้ให้พวกหลานไปอธิบายและวิจารณ์เนาะวันนี้ข้อที่2จงอธิบายเนาะตัวนี้มีแต่อธิบายอย่างเดียวเนาะจงอธิบายคําสุภาษิตที่ว่าหัวไรลับจึงมันเนาะพี่น้องไรสันจึงดีตัวนี้ให้พวกหลานไปฝึกหัดแต่งนี่ไปแต่งตัวจริงเนาะเพราะว่าในการสอบเซ็งอาจารย์ก็จะเอา2ข้อนี้เนาะแต่ว่าอาจารย์จะบอกทั้ง2ข้อเด้อแต่งเด้ออาจารย์จะเลือกเอาข้อใดข้อหนึ่งเป็นคําถามสอบเสกเนาะอันนี้แมนภาคหัดแต่งเนาะให้พวกหลานไปแต่งตัวจริงเนาะบัดนี้ส่วนอัตนัยนี่ก็แมนให้พวกหลานไปตอบพากันไปเล่าบทเรียนตามที่อาจารย์ได้มอบให้นี้เนาะอาจารย์ได้สร้างคําถามให้พวกหลานนี้ถ้าว่าข้อใดที่พวกหลานบ่สามารถหาคําตอบได้เนาะหรือว่าตอบบ่ได้สามารถเซตหรือว่าโทรถามส่วนตัวอาจารย์ได้ว่าอาจารย์ข้อนี้เราตอบอยู่ใส่บ่มีคําตอบลานสอบบ่เห็นสามารถถามได้เด้อสําหรับหัดแต่งเนาะให้ผู้หลานไปแต่งตัวจริงไปฝึกแต่งเนาะถ้าว่าผู้ใดอยากได้ก็มันไปฝึกแต่งเพราะว่าสอบเซ็งอาจารย์ก็จะเอา2ข้อนี้เนาะแต่บ่ฮู้อาจารย์สิเลือกเอาข้อใดเนาะฉะนั้นแล้วเฮ
เฮ็ดแนวใดพวกหลานจะเซงใดเนาะแม่นขึ้นกับพวกหลานเนาะอย่าลืมเนาะปีนี้เนาะในสันม .4 เฮาเป็นปีที่จบสันเนาะฉะนั้นแล้วคะแนนเซงประจําเดือนนี้มีความสําคัญหลายพวกหลานเนาะพวกหลานจะเฮ็ดแนวใดพวกหลานจะเซงจะได้คะแนนวิชาการได้คะแนนสูงแม่นขึ้นกับพวกหลานเนาะฉะนั้นแล้วให้พวกหลานเมื่อทุกคนจงเอาใจใส่ในการค้นคว้าบทเรียนในการทวนคืนบทเรียนเนาะบ่เข้าใจแม่นให้แซดแล้วโทรถามอาจารย์เนาะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็เอาสำนีสกอร์เนาะแล้วก็สุดท้ายนี้เนาะก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยพวกหลานเมื่อทุกคนเนาะก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่พยาธิโควิด19นี้กำลังระบาดเนาะฉะนั้นแล้วให้พวกหลานเมื่อทุกคนจงมีสตินำกันเนาะในการดำรงชีวิตเนาะแล้วก็อีกคืนนึงเนาะช่วงนี้พวกหลานก็เฮียนอยู่ทางบ้านเนาะเฮียนออนไลน์เนาะให้พวกหลานอยู่ทางบ้านนี้เนาะอยู่น้ำพ่อน้ำแม่ยนต์ขอบน้ำครัวไก่ฟังคำสั่งสอนของพ่อของแม่เนาะเฮ็ดเวียกช่วยพ่อช่วยแม่สิ่งสำคัญอย่าลืมเนาะเวียกบ้านเนาะบททวนคืนอาจารย์เนาะไปตอบและพากันไปเล่าเนาะและการรักษาสุขภาพเนาะเพื่อเตรียมพร้อมในการเรียนการสอนของพวกเราเนาะก็คือเตรียมพร้อมในการสอบเสียงในทิศต่อไปนี้เนาะสำหรับวันนี้อาจารย์เอาสนิทสกอร์เนาะขอจบขอขอบใจเนาะ